ก็ตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้ค่ะก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีค่ะก็เผลอหลุดออกมานั่นแหละค่ะหน้าเราแบบเผลอมากมันคือจริงๆหนูไม่ได้เวอร์คำพูดเขานะคะแต่หนูเวอร์หน้าเขาที่เขาแบบโอ้ยฉันพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยปกติเวลาแบบอยู่ในที่สาธารณะแบบนี้มีเรียกแบบนี้บ่อยไหมคะก็มันก็คือแบบเราไม่ค่อยเรียกชื่อกันนะคะเขาก็ไม่ค่อยแบบย่าหนูก็ไม่ค่อยพี่ณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชื่อย่อๆให้กันอยู่แล้วเรียกอย่างหลุดออกมาแบบนี้หลายคนก็มองว่าเป็นคำที่เรียกกันปกติค่ะบ้างค่ะแบบแล้วแต่อารมณ์เลยค่ะแต่ส่วนมากก็เนี่ยแหละค่ะยาย่าเรียกพี่เขาว่าอะไรไม่บอกไม่ใช่นะไม่ใช่นะแต่พี่มีฉายาอื่นใช่ไหมก็พี่เด็ดเวอร์ชันไทยของหนูเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะฮะโอ้ยไม่ค่ะยาวไปภาษาอังกฤษว่าอะไรพี่เป็นคนเก่งเลยอะเรื่องนี้ไม่เอาพี่ย่าเห็นมันบางทีก็เรียกเหมือนที่พี่แบร์เขาเรียกแล้วค่ะแฟนในโซเชียลไม่เขาเป็นแฟนแฮชแท็กเลยอ๋อเห็นค่ะก็หนูดูเองหนูก็ว่ามันน่ารักค่ะแม้ว่าคนจะแบบรีโพสต์กันเยอะมากอะโพสเยอะมากเยอะมากค่ะไม่คิดค่ะก็คนก็รู้แล้วว่าเราก็เรียกกันแบบนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบอันนี้ก็ชัดถ้อยชัดคำดีค่ะสัมภาษณ์เสร็จมีแบบไปแซวพี่ณเดชน์ก็ไม่นะคะเหมือนแบบวันนั้นไปฟิตติ้งค่ะก็เลยแบบว่ามัวแต่คิดว่าเราจะเอาคาแรคเตอร์รอดยังไงดีแล้วอย่างนี้ก็คงไม่ต้องบอกแล้วว่าสถานะคืออะไรสถานะเนี่ยมีผมก็รู้สึกว่าจะมีแบบภาพหวานๆทำหวานๆออกมาเยอะเหมือนกันค่ะก็มีโอกาสได้เจอกันเยอะค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายละครก็เลยได้แบบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็มีคนเก็บภาพไว้ให้ทุกคนได้ดูกันเยอะเหมือนกันก็บอกเวลาไปไหนมาไหนคนก็จะจับตามองค่ะก็ล่าสุดเชียงใหม่ว่ารูปก็น่ารักดีค่ะหนูเชื่อว่ามันต้องมีรูปที่น่าเวอร์บ้างแต่เขาก็เลือกรูปที่น่ารักให้ค่ะกลัวไหมว่ามันจะมีภาพแบบเฮ้ยที่มันแบบส่วนตัวมากไปไม่ไม่มีค่ะพวกเราก็ตอนที่ออกไปข้างนอกก็ชิลๆกันอยู่แฟนประทับใจกับรีแอคเรามากเลยนะจริงหรอคะนี่หนูกำลังขำหน้าพี่เขามากกว่าเพราะว่าเขาแบบเวอร์มากมีหลายคนเชียร์ให้เราแต่งงานเลยว้ายใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคนเชียร์เยอะมีเหมือนใน Twitter มีคนไปเห็นที่เอ็มโพเรียมว่าพี่ณเดชน์ซื้อรองเท้าให้เราอ๋อหนูลืมเอากระเป๋าตังค์ไปค่ะไม่แล้วก็พี่เขาก็ตั้งใจซื้อให้อยู่แล้วค่ะคือเราออกกำลังกายด้วยกันเยอะค่ะมีแพลนแบบมาราธอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รองเท้าหนูอาจจะแบบไม่ดีพอในสายตาพี่เขาก็เลยซื้อให้หนูจำไม่ได้ว่าหนูทำขนาดนั้นเลยเหรอหนูว่าหนูอาจจะไม่ได้แทบอกค่ะแล้วว่าหนูก็ขอบคุณค่ะเขาซื้ออะไรให้หนูก็ขอบคุณทุกครั้งค่ะไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะอยากคนเห็นเราดูแลกันดีแบบนี้ก็อย่างที่พี่ก็ถามเหมือนคนก็อยากที่แบบจะเห็นคู่นี้แต่งกันยังค่ะเพื่อนหนีไปหลายคู่แล้วนะมาแต่หนูยังไม่ได้คิดไปกันนะเรารู้แล้วค่ะว่าตารางชีวิตเราแน่นมากแบบของปีก็ยังแน่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้คิดมีคุยกันบ้างไหมยังไม่กล้าคุยกันค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคู่คิมก็ยอมแพ้ในความหวานถ้าหนูบอกว่าไม่ก็ไม่ได้แล้วล่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็น่าจะต้องชนะเขาละค่ะยอมรับว่าเราชนะใสๆน่าจะต้องชนะแล้วล่ะค่ะยอมรับค่ะจะหวานมากกว่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเปิดกล้องแล้วค่ะจะต้องแบบเข้าโหมดทำงานจริงจังแล้วค่ะไม่หรอกค่ะแต่ว่าพวกเราทั้งคู่เป็นพวกจริงจังค่ะเพราะงั้นถ้าทำงานมันก็ทำงานจริงๆมีเวลาหวานแล้วเรียกว่าหมดเวลาหวานแล้วตอนนี้
ก็เก็บเกี่ยวไว้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนได้หวานกันบ้างค่ะเก็บไปเยอะไหมคะจริงๆเดือนนี้เริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วค่ะก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะแต่งตัวเหมือนกันแล้วสีโทนเหมือนกันแล้วหนูก็เลยบอกว่าพี่ๆไปทานเล็บเป็นเพื่อนหน่อยเราชวนเขาไปทานตอนแรกใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่าไปนั่งเฉยๆได้ไหมหนูบอกว่าไม่ได้ต้องทาด้วยกันแต่ก็ดีเลยนะคะก็คือลายเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ค่ะไม่มีคนเด็ดเลยนะคะถ้ายอมขนาดนี้แต่เขายอมไปตลอดไหมคะเขาบอกว่าขอแค่ครั้งเดียวนะเมื่อยแต่อยากให้เนี่ยนี่ก็คือว่าง่ายอยู่เราเชื่อฟังซึ่งกันและกันค่ะคือแล้วเดี๋ยวเตรียมเข้าชมรมเลยหรือเปล่าไม่เขาก็ดื้อพอสมควรของเขาโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีแต่ความติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ